สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคาราพบกันอีกแล้วน,นะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นที่นี่กับเยนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาใกล้เลือกตั้งแล้วนะคะก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเปลี่ยนโฉมบ้านเมืองเราเยอะทีเดียวแล้วก็มีพักการเมืองหลายคนทีเดียวอาสาเข้ามาดูแลประชาชนนะคะคุณผู้ชมเจ้าขามีหนึ่งพักการเมืองค่ะเป็นพักเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนะคะ รับรองได้เลยเอ่ยชื่อพักทุกคนต้องรู้จักกันดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์พักกันนะคะกับท่านจุลินลักษณะวิสิทธหัวหน้าพักประชาธิปัติค่ะกราบสวัสดีท่านคครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ท่านสบายดีนะคะสบายดีครับกราบขอบพระคุณท่านที่ท่านให้เกียรติรายการของเรานะคะทราบว่าท่านตอนนี้ก็กําลังลงหาเสียงเยอะแยะเลยโฟกัสที่ไหนบ้างไหมคะไม่ได้หยุดเลยครับอาจารย์เมื่อวานก็อยู่ที่ฝั่งทนไปที่เขตทนบุรีคลองสารไปช่วยน้องแนนเขานะครับสิริพายินทวิเชียนแล้วก็ไปที่เขตบางกะปิครับไปไปช่วยผู้สมัครของพรรค ตอนกลางวันก็ไปออกรายการทีวีแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปอีกหลายจังหวัดครับจะไปาราชบุรีจะไปสมุทรสงครามาแล้วก็ไปปราศัยที่เพชรบุรีโอ้โหคิวยาวท่านาต้องรักษาสุขภาพนะคะอากาศก็ร้อนร้อนแบบนี้ท่านเจ้าขา กราบเรียนถามท่านนะพักประชาธิปัตย์เป็นพักเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอาจจะยิงสักใช้คํานี้คงจะถูกต้องเพราะตั้งแต่กเกิดมาแม่ก็พูดถึงคําว่าประชาธิปัตย์เพราะท่านเป็นคนอายุ90กว่าก็ไปแล้วนะคะทีนี้ก็ต้องกราบเรียนถามท่านมีเลือดใหม่ไฟแรงคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเข้ามาจอยนโยบายพักประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้นเยอะไหมคะเยอะเลยครับค่ะนะครับยุคนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เยอะเลยครับ มาดามเดียด็อรเอคุณตั้นจิตพัฒนในส่วนของอน้องแนนที่ที่ผมเรียนจารย์เมื่อสักครู่ะะนะครับแล้วก็อีกหลายคนเมื่อวานก็ไปช่วยหาเสียงที่เขตบ,บางกะปิผู้สมัครเราเนี่ยก็เป็นอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ a อแบกนะครับจบปริญญาโทกฎหมายคอแนวจากอเมริกา แล้วก็เป็นอีกหลายอย่างภาคใต้ก็ยังมีอาจารย์เดนะครับดเรเดลงพัทธลุงเป็นผู้หญิงคนรุ่นใหม่เก่งมากครับนามสก,กุลสุพรรณบุรีซึ่งเป็นทาย,ยาทนักการเมืองที่เป็นนายกอบจอมาหลายสมัยที่พัทธลุงมีน้องบีดลูกท่านชินวรบุญญาเกียรตินี่จบไอทีามาเก่งมากนะครับแล้วก็มีผู้สมัคร หน้าใหม่อีกหลายคนมีมีลูกนายกชายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองมีลูกท่านนิพนธ์บุญยามณีนะครับน้องสรรเพชรบุญญามณีนี่รุ่นใหม่หมดแม้แต่ภาคอีสานภาคอีสานนี่ก็มีน้องแป้งชนาภานะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็มีคนรุ่นใหม่อีกเยอะเลยครับ่งที่เขาอยู่ในภาคจากเรียนถามท่านว่า ใครก็ตามที่เข้าใจว่าพักประชาธิปัตย์มีแต่คนเก่าคนแก่แล้วก็โบราณนี่คงไม่จริงนะคะตอนนี้เลือดใหม่ <c oughs> ไฟแรงพักพัฒนาขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะทีนี้การเรียนถามท่านนิดหนึ่งในฐานะที่ท่านต้องเข้ามาเป็นหัวหน้าพักแล้วก็บริหารหลังการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยเดียนทราบว่าก็เออไม่ประสบความสําเร็จไปบางเรื่องเล็กๆท่านเหนื่อยไหมคะกับการที่ต้องมานั่งรับผิดชอบช่วงนี้ดูสงสารท่านจังเลยค่ะก็คราวที่แล้วเนี่ย ก่อนก่อนคราวที่แล้วเราเคยมีผู้แทน150ห้าสิกว่าคนร<ช>้อยหกสตัวเลขกลมๆแล้วก็คราวที่แล้วก็ลงมาเหลือ52แล้วก็ <4 S 2> ผมก็เข้ามาเป็นหัวหน้าพักก็แน่นอนเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราเป็นคนอาสาเข้ามาให้สมาชิกเขาเลือกเมื่อสมาชิกเขาเลือกเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นภาระที่เราก็ต้องรับผิดชอบเป็นภารกิจ ที่เราต้องรู้อยู่แล้วว่าเราต้อ <มา S 1> อะไรมากก็อีกตอนที่มันเหลือเท่านี้แล้วเนาะก็ก็ไม่เป็นไรเราทราบอยู่แล้วผมมาอาสาแข่งเป็นหัวหน้าพักนี่ไม่ได้แปลว่ามาก่อนที่จะรู้ว่ามันมีห้าสองอเรารู้อยู่แล้วครับอาจารย์ฮะเพราะนั้นเราก็รู้ว่าภารกิจของเรามีอะไรบ้างาเราก็เลยทํางานหนักมาตลอด4ปีที่ผ่านมา,าและตอนนี้ผมก็เชื่อว่าผลที่ปรากฏออกมามันก็ ดีขึ้นนะครับจะเติ่งขึ้นเป็นลําดับครับในช่วงทีนี้ต้องกลับเรียนถามท่านเห็นบอกว่าท่านก็มีไปเชิญคุณชวนแล้วก็ท่านคุณอภิสิทธิ์ช่วยบ้างใช่ไหมคะแสดงว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งเลือดเก่าเลยก็เอากลับมาช่วยพวกเรากันก็ก็ไม่ได้ทิ้งครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมจัดทัพสามทัพที่ตะลุยออกหาเสียงทั่วประเทศหนึ่งทัพหัวหน้าพัก นะครับก็ชัดเจนผมมีหน้าที่ต้องนําทัพอยู่แล้วอันที่สองทัพท่านเลขาธิการพักเฉลิมชัยศรีอ่อนท่านก็ลงพื้นที่ตลอดตอนนี้นะครับเพิ่งตระเวนภาคใต้ขึ้นมาเพชรบุรีแล้วเดี๋ยวก็วันนี้ก็ประชุมที่พักนะครับแล้วก็ทัพอดีตหัวหน้าพักก็มีท่านชวนท่านบัญญัติท่านอภิสิทธ์ก็ลงมาช่วยกันแล้วก็เที่ยวนี้เนี่ยถือว่าเป็นการระดมสัปพกกำลังที่ของคนที่มีประสบการณ์มีศักยภาพช่วยกันทั้งพักแล้วก็ช่วยให้สมาชิกพัก ผู้สมัครได้มีกําลังใจขึ้นเยอะเลยครับคะ,ะคบเพราะว่าทั้ง3ท่านท่านก็มีประสบการณ์และมีศักยภาพอย่างน้อยที่สุดนะคะนักการเมืองเลือดใหม่ก็จะได้มีโอกาสดได้เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์ของพักแบบนี้ด้วยนะคระับเพราะประชาธิปัตย์เป็นพักการเมืองหนึ่งที่เป็นพักการเมืองของคนทุกรุ่นนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าเฉพาะคนรุ่นในรุ่นหนึ่ง นะครับเพราะนั้นมีทั้งหางเสือมีทั้งคนรุ่นกลางอย่างผมที่จะต้องเป็นตัวขับเคลื่อนและมีคนรุ่นใหม่ที่จะมาเป็นอนาคตให้กรับพัท่านคะตอนนี้คะแนนนิยมพักประชธิปัตย์เท่าเดิมหรือว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคะออผมเชื่อว่าเพิ่มขึ้นครับเ,ออเพิ่มขึ้นเพราะว่าจากการที่เราลงพื้นที่มาพบกับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศในช่วงที่ผ่านมาทุกภาคผมก็เชื่อว่าดีขึ้นกรุงเทพ คราวที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้สสเลยแม้แต่คนเดียวแต่เที่ยวนี้ผมเชื่อว่าได้แล้วเราได้ทั้งปักทงฝั่งทนด้วยปักทงฝั่งพระนครด้วยะนะครับแต่มันจะได้เท่าไหร่ก็รอผลการเลือกตั้งแต่ในใจมันก็มีอยู่กูไม่ได้ยนจะทำตรงนี้ขอไปแต่ว่าเราเชื่อว่าเที่ยวนี้เราได้ที่นั่งสสในกรุงเทพแน่นอนปักใต้ก็มากขึ้นผมก็เชื่อภาคเหนือคราวที่แล้วเราได้คนเดียวนะครับเที่ยวนี้ผมคิดว่าไม่ใช่คนหนึ่ง แล้วไม่ใช่ศูนย์ด้วยน่าทุกอย่างดีขึ้นอีสานก็เหมือนกันภาคกลางก็เช่นเดียวกันครับท่านท่านคะเด่นเดนจะไม่อยากเรียนถามท่านนะคะว่าเออคนเก่าทําไมเขาลาออกเขาไปภาคโน้นไปภาคไหนกันนะอย่างงั้นอย่างนี้ถูกซื้อตัวหรือเปล่าไม่พูดคะ่ะต้องกราบเรียนถามท่านใครจะอยู่ใครจะไปก็คงห้ามเขาไม่ได้ แต่ท่านเจ้าขาเรามีนโยบายในการเลือกคนใหม่ๆเข้ามาใส่พักของเราใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะนั้นเราก็ดูผสมกันแม้แต่การจัดลําดับปาร์ตี้ลิสเนี่ยะนะครับก็ดูผสมผสานกันผมกับท่านเลขาธิการพักก็นั่งดเูเราให้โอกาสตั้งคนที่มีประสบการณ์เป็นผู้อาวุโสข,ของพัก แล้วก็ให้โอกาสคนที่มีศักยภาพในด้านต่างๆด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองด้านสังคมนะครับและคนที่มีผลงานกับพรรคแล้วให้โอกาสคนรุ่นใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์เนี่ยผสมผสานแล้วให้โอกาสทุกคนและทุกคนก็ได้ถูกต้องนะครับทั้งหมดผสมผสานกันครับท่านเจ้าขาเออเรียนจะพูดดีไหมคะมีคนเขาไม่แอบใส่ความท่านนะคะ เขาบอกว่าพักท่านนักใกล้จะศูนย์พัน์แล้วคนนู้นคนนี้ก็เลยรีบชิ่งหนีไปกันหมดอะไรอย่างเงี้ยท่านเจ้าขาทําไมเขากล้าพูดไม่ดีกับพักเราอย่างนี้ล่ะคะเขาไม่ได้อยู่พักเรานี่ครับก็ธร<อ> <c oughs> รมดาการที่การเมืองได้ยินกันไ,ได้ยิน,<อ>ยนแล้วก็ผมผมยืนยันนะไม่ศูนย์พันแล้วครับ <c oughs> ในอดีตเนี่ยเราก็เคยโดนแบบนี้ไม่ใช่มาโดนตอนนี้อ <c oughs> าจจะศูนย์พันอดีตสมัยก่อนการ มีคนบอกว่าเดี๋ยวประชาธิปัตย์ศูนย์พันสุดท้ายภาคการเมืองที่บอกว่าประชาธิปัตย์จะศูนย์พันเนี่ยศูนย์พันไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่อยู่แล้วครับราคการเมืองเหล่านี้นท่านเจ้าขาแล้วเรื่องของกรุงเทพมหานครซึ่งเมื่อก่อนนะคะเป็นฐานคะแนนใหญ่โตของประชาธิปัตย์ตอนนี้ท่านจะแก้เกมยังไงเจ้าคะตอนนี้เราก็ลงพื้นที่ต่อเน,นื่องอาจารย์จะเห็นว่า4ปีมาเนี่ยนะครับประชาธิปัตย์ไม่เคยทิ้งคนกรุงเทพแล้วเราได้รับการต้อนรับจากคนกรุงเทพดีขึ้นเป็นลําดับช่วงวิกฤตโควิด จารเห็นไหมครับรับชาทิปัดเป็นหนึ่งในไม่กี่พักที่ลงไปดูแลพี่น้องประชาชนชาวกทมอต่อเช่นไปจัดศูนย์อำนวยการฉุกเฉินช่วยหาเตียงให้ผู้ป่วยโควิด5-6,000เตียงนะครับที่รรเราทำในช่วงเวลานั้นถุงน้ำใจปชปที่เราเอาไปแจกไปช่วยรประชาชนข้าวกล่องดีเลเวอรี่ส่งตรงถึงบ้านในยามที่ เขาถูกล็อกดาวออกมาซื้อ่อาหารไม่ได้ประชาธิปัตย์ทำต่อเนื่องและผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในสายตาพี่น้องชาวกทมะนะครับแล้วก็มั่นใจว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยมันเป็นคะแนนสะสมะสำหรับประชาธิปัตย์เพราะ,ะนั้นทุกอย่างผมเชื่อว่าดีขึ้นเพราะ,ะนั้นจะดูได้จากการเลือกตั้งผู้ว่ากทม,มนะครับแม่เราไม่ได้ที่หนึ่งนะครับอาจารย์ฮะแต่เรามาที่สองนะครับที่เราแพ้ก็แพ้แต่มาที่สองก็เหนือกว่าหลายพักการเมืองสองกเราก็ได้ตั้งเก้าที่นั่งครับ แล้วก็ได้ที่สองอีกที่นั่งเพราะฉะนั้นจากสสก่อนหน้านี้เราได้ศูนย์อย่าง <c oughs> ที่ผมเรียนจารย์เพราะฉะนั้นผมก็มั่นใจว่าเสียงตอบรับจากพี่น้องชาวกรุงเทพเนี่ยดีขึ้นครับจารย์นะะเป็น,น,นไปในทางบวกตามกัดันอยากให,ให้ท่านท่านผู้เชียย์ท่านดเรเอสุชัชวีหน่อยได้ไหมคะที่หมายมั่นปั้นมือของคนกรุงเทพข่าวที่แล้วไม่ได้พูดว่ากทมเขาจะต้องมาเข้าวินเที่ยวนี้นะคะ่ะ เอ่อดรเอมาอยู่ในบัญชีรายชื่อครับผมก็พักก็จัดให้ดรเออยู่ในลำดับที่12ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ถือว่าเป็นลำดับที่ดีมากสำหรับคนหน้าใหม่คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาในพักนะครับแล้วก็เขาก็เป็นคนมีศักยภาพ มีทั้งประสบการณ์ในเรื่องทางวิชาการเป็นอดีตอธิการบดีมหาลัยมานะครับมีประสบการณ์ในเรื่องการทํางานบรหิหารจัดการน่าหลายเรื่องและมีภูมิรู้ในเรื่องการบริหารจัดการเมืองนั่นเขาจะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการที่จะช่วยพักต่อไปในอนาคตได้เยอะ,ค,ะครับและจะเป็นอนาคตคนหนึ่งของพักด้วยกับเช่นเดียวกับหลายคนนะครับ ท่านเจ้าขากราบเรียนถามท่านในฐานะที่ท่านเป็นคนใต้อะคะ่ะเรียนทราบว่าพรรคอื่นๆเขาวางแผนกันนะคะบุกไปตามสวนยางมีคนแอบมาเมาส์เก็บบัตรประชาชนบ้างแล้วให้เงินมัดจำกันแล้วอุ้ยท่านคะไปแจกเงินกับเขาสู้กับเขาแล้วหรือยังคะเดี๋ยวท่านแพ้คะ่ะประชาธิปัตย์ก็ไม่แจกเงินสู้ไม่ไหวแล้วครับแล้วเราไม่คิดจะหาเสียงแบบนั้นแต่ว่านี้คือหนึ่งในความกังวลที่ผมคิดว่าพวกเราก็เป็นห่วงเพราะว่าเ,าเริ่มมีข่าวอย่างที่อาจารย์พูดนะครับข่าวตรงกันเลยครับ ว่ามันเริ่มมีการจดชื่อแล้วก็ทำบัญชีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิ่งนี้เนี่ยเป็นหน้าที่กกตจะต้องลงไปกวดครับโอ้ยกรกตจะไปตามทันเหรอคะแต่มันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่หรอคะแล้วเราก็ก็ไม่อยากเห็นพี่น้องประชาชนสนับสนุนการใช้เงินแบบนี้เพราะสุดท้ายถ้าลงทุนไปเยอะนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับมามีอำนาจก็มาถอนทุนคืนและนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันจาย์ดูที่ครับยึดอำนาจทุกครั้ง เหตุผลประการที่หนึ่งประการที่สองเพราะมีการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็สุดท้ายประชาไตายก็ไปไม่รอดบ้านเมืองก็ต้องถอยหลังกลับมานั่งใหม่แต่<า>ท่านกัพรรคอื่นเขาใช้เงินพรรคเราไม่ใช้เงินแล้วเรามันจะเราจะชนะได้ยังไงครับก็ได้ครับจากสิ่งที่เราเป็นจากอุดมการประชาธิปัตย์ผมเชื่อว่าพี่น้องคนปากใต้ จำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ยังมีจิตปิญญาประชาธิปัตย์อยู่และพร้อมที่จะมาช่วยพักคคราวที่แล้วอาจจะอาจจะไปสนับสนุนบางคนบ้างเพราะสถานการณ์การเมืองขณะนั้นมันแบ่งขั้วเป็นสองขั้วแต่เที่ยวหน้าเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาช่วยประชาธิปัตย์มีเยอะครับไม่น้อยครับผมลงพื้นที่อาจารยนะ์เล่าน,นิดเดียวหลายคนมาพบผมแล้วก็เดินมากอดก็มี มาบอกตรงๆก็มีนี่ขอโทษคุณจุรินค่าวที่แล้วฉันไม่ได้เลือกประชาธิปัตย์นะแต่ว่าไม่เป็นไรเที่ยวหน้าจะช่วยเลือกค่ะเออย่างนี้ค่ะท่านจุรินเจ้าค่ะเดินอยากให้ท่านจุรินประกาศค่ะพูดเป็นภาษาใต้เลยนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เรียกเงินไม่แจกเงินใครนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะพูดเป็นภาษาใต้กับคนใต้เลยค่ะท่านกับเรียนเชิญค่ะกับความจริงแคนดิเดตนายก ก็มีคนที่แรงตายได้อยู่คนเดียวนี่ครับท่านาแหลร่รวมๆคือคือ,คอนายจุรินทร์หัวหน้าปักประชาธิปัตย์เนี่ยแล้วพมก็เป็นคนปากตายนะครับเป็นคนจังหวัดปังง่าครับกบ็ยากว่าความระลึกถ,ถึงพี่น้องชาวตทยทุกคนรวมทั้งพี่น้องชาวไทยทัว่วทั้งประเทศนะครับนะอยากกห้ชวยกันสนับสนุนพรรคการเมืองที่หยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยแล้วก็ที่สําคัญคือไม่โกง เพราะว่ามีแต่ประชาไตยไม่โกงเท่าน,นั้นแหละที่จะพาบ้านเมืองไปรอดทัดจางนี้ถ้าประชาตาย,ย่างเดียวแต่โกงสุดท้ายไปไม่รอดลาเมื่อรอให้เหนในประสบการณ์ที่บ้านมาแล้วกาถ้า,า,าประชาไตยไม่จริงบ้านเมืองก็ต้องสู้แรงเสียดทานไม่จบไม่สิ้นเมื่อวันนี้ ราะนั่นมีแต่ประจับตาไม่โกงทึ้งยีผ่าบ้านเมืองไปได้กับฝากพี่น้องชาวใต้และพี่น้องคนไทยต่างประเทศไปด้วยปลอยอาจารย์หญิงสักการอการแรงเป็นประช่าตายแล้วก็ต้องพูดอย่างนี้เลยค่ะท่านท่านเจ้าค่ะท่านคาดหวังกี่ที่นั่งคะทั้งปัตตานีสกัสสสเขตค่ะคงไม่เรียนในจารตรงนี้แต่ผมมั่นใจว่าจากการประเมินเนี่ยนะครับเราได้มากกว่าเดิมและได้มากกว่าเดิมพอสมควรนะครับไม่น้อยทีเดียวฮะอาจารย์ครับ ได้เห็นว่าท่านใส่ใส่ชื่อท่านจิตพัฒเข้าไปอเ,อ,อเป็นปฏิลิษอันดับสิบทำไมครับเพิ่งจะก้าวเข้ามาไม่นานทำไมดูแสงหน้าคนอื่นรเราเทุนของพรรคเหรอคะเออไม่ละครับค่ะครับ ไม่ได้จ่ายสักบาทหนึ่งครับเอาเหรอคะผมเรียนจาจารย์นะผมเรียนอาจารยตรงๆครับด้วยเหตุผลที่ผมผมเรียนจารไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าเราให้โอกาสคนรุ่นใหม่ด้วยจิตพัฒน์ก็เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ครับก็เช่นเดียวกับมาดามเดียเช่นเดียวกับอาจารย์เอแล้วก็หลายหลายคนที่เราก็ให้โอกาสแล้วก็ยังมีเบอร์หนึ่งผมหัวหน้าพักเบอร์สองท่านชวน ผู้อาวุโสผู้มีประสบการณ์เบอร์สามท่านบัญญัติเบอร์สีคุณหญิงกัลยาเบอร์ห้าคุณนิผลบุญญามณีแล้วเราก็มีเบอร์หกเบอร์เจ็แล้วก็มีคนรุ่นใหม่ไล่มานะครับอย่างที่ผมเป็นผูกล้องครับผสมประสานครับนี่คือประชาธิปัตย์ที่ผมคิดว่าเป็นพรรคการเมืองของคนทุกรุ่นแล้วประเทศฝาก ความหวังฝากอนาคตไว้ได้เพราะมีทั้งหางเสือมีทั้งพลละขับมีทั้งอนาคตที่รออยู่ข้างหน้าทีนี้ท่านเจ้าขาข่าวที่แล้วอดีตท่านหัวหน้าพักเขามีความรู้สึกว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปดังคาดหวังเขาก็ลาออกไปสมมติข่าวนี้ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไม่รู้เออท่านเจ้าขา <c oughs> ท่านจะลาออกเหมือนอดีตหัวหน้าพักขาไมเจ้าคะหนูไม่อยากเห็นท่านจากการเมืองไปอะค่ะขอบคุณอาจารย์นะอาจารย์ครับ เลือกตั้งเนี่ยหัวหน้าพักเป็นแม่ทัพวันนี้ผมก็ต้องทําหน้าที่เป็นแม่ทัพเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวหน้าพักต้องเป็นคนแรกที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะชอบหัวหน้าพักก็ต้องรับ <c oughs> ผิดหัวหน้าพักก็ต้องรับวันอาจารย์ไม่ต้องห่วงเบอร์หนึ่งที่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงคือหัวหน้าพักะนีไม่พ้นหหลกครับค่ะโอเคเจ้าค่ะทีนี้ก็มีคําถามหนึ่งคำถามที่แบบ กราบรบกวนเกรงใจท่านจังเลยแต่ก็ต้องถามว่าคนก็สงสัยเออท่านท่านจุรินกับท่านอภิสิทธิ์แต่คอกันหรือเปล่าครับออไม่เลยครับค่ะรักนับถือกันดีออผมเนี่ยผมเคยเป็นผู้ใต้บังคกับปัญชาท่านนะครับเ,ออเป็นรองหัวหน้าพักให้ท่านมา14ปีอตอนท่านเป็นหัวหน้าพักรับใช้ทุกอย่างาทำงานออทุกอย่างที่ท่านมอบหมายสั่งการ แล้วก็รับใชพ้พระปารยชที่ปัย์มาต่อเน,นื่องยาวนานไม่มีเป็นอย่างอื่นเลยครับเพราะออนั้นอาจารย์ก็เห็นอยู่เพราะออนั้นมีอะไรกันหรือเปล่าไม่มีครับยังมีแต่ความเคารพนับถือเหมือนเดิมทุกประการะนะครับ แต่คนเขาก็ยังไม่เข้าใจนะเราบอ้พรรคประชาธิปัตย์ทำอะไรอะ่ะขราวที่แล้วบอกว่าไม่เอาเผด็จการตอนในที่สุดก็ไปรวมกับลุงตู่เขาอะไรอย่างเงี้ยจนทําให้ท่านอภิสิทธิ์ต้องแบบเสียหน้าแล้วก็ต้องลาออกอยากฟังจากปากท่านจุลินนะคะท่านอธิบายหน่อยทําไมคขาวที่แล้วถึงต้องตัดสินใจไปรวมกับลุงตู่คะจยนครับรัมนูนฉบับเนี้ค่ะประชาธิปัตย์เป็นพรรคหนึ่งที่ไม่รับแล้วเราก็รณรงค์ไม่รับ เพราะเราคิดว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างที่ควรจะเป็นที่สมาชิกมาลงคะแนนเลือกนายกได้ทั้งนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วก็มานั่งรวมกับคนที่มาจากการเลือกตั้ง500ค,คนมาลงคะแนนเลือกนายกมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายประชาชนทั้งประเทศส่วนใหญ่เขาลงประชามติเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประชาธิปัตย์เป็นภาคการเมืองในวิถีประชาธิปไตยเมื่อประชาชนก็บอกเขายอมรับ ประชาธิปัตย์ก็ต้องฟังประชาชนสุดท้ายรับนูนฉบับนี้ก็คลอดออกมาบังคับใช้แล้วก็มีวิธีกำหนดว่าหนึ่งงามประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลไปร่วมตามวิถีทางรัฐธรรมนูญที่ประชาชนลงประชามติเห็นชอบตอนที่ประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลไม่ได้ไปร่วมกับคณะปฏิวัติ แต่มาร่วมหลังการเลือกตั้งตามวิถีรัฐธรรมนูญอันนี้คือสิ่งที่ขออนุญาตเรียนและเมื่อพักไหนเขารวมเสียงข้างมากได้ขณะที่ประชาธิปัตย์เป็นพักขนาดกลางมาที่2ที่3ในซีกที่รวมเสียงได้ก็แน่นอนพักที่มาลำดับหนึ่งเขาก็ต้องเป็นนายก ม,มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาวิถีประชาธิปไตยรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแต่ท่านเจ้าขาบางคนเขาไม่เข้าใจเขา,เขาคิดว่าทาไมประชาธิปัตย์กลับกลอกท่านอธิบายอีกนิดได้ไหมจออ๊ะหะว่าเปล่าไม,าไม่ไม่กลับกลอกหรอกครับเราก็ยังยืนหยัดในวิถีประชาธิปไตยตามตามระบบรัฐสภาและตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างและตอนไปร่วมไม่ใช่หัวหน้าพักพาไปร่วมค่ะเราต้องลงมติกันในพักครับแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็มี ไม่เห็นด้วย16เสียงแต่เห็นด้วยว่าควรไปร่วม61เสียงสุดท้ายหัวหน้าพักต้องเป็นคนแรกที่ปฏิบัติพาพักปฏิบัติตามมาติพักไม่งั้นมันจะเรียกวิถีประชาธิปไตยประชาธิปัตย์ได้อย่างไรแต่ว่าก่อนไปร่วมรัฐบาลเราก็มีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าขอให้ไปเป็นรองนายกขอให้ได้มีตําแหน่งรัฐมนตรีไม่ใช่ครับเรามีเงื่อนไขว่าถ้าจะให้ร่วมรัฐบาลอย่างน้อยต้องมีเงื่อนไขสข้อ 1. <c oughs> ต้องรับนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของพรรคประชาธิปัตย์ไปเป็นนโยบายรัฐบาล <c oughs> สุดท้ายรัฐบาลก็อยอม <c oughs> บรรจุไวใ้ในนโยบายที่ถแถลงต่อสภาสอต้องแก้ไขรับนูนไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น <c oughs> แล้วก็สต้องบริาหารประเทศด้วยความซื่อสัสตย์สุจริตไม่โกงพูดง่ายๆเมื่อยอมรับสข้อเราจึงมามีมติ แล้วก็ถกกันแล้วก็ร่วมรัฐบาลถามวิถีทางรัฐนูลอันนี้คือสิ่งที่ขออนุญาตเรียนทำำําความกระจ่างชัดเจบบน,านมาค่ะท่านชัดเจนมากตอนนี้ค่ะอยากให้ท่านพูดกับประชาชนค่ะตอนนี้ท่านยังมีจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนไหมคะว่าเราจะต้องอยู่กับคําว่าประชาธิปไตยชัดเจนทุกคนกําลังรองลองคะแนนท่านกับคําพูดของท่านตอนนี้ค่ะถูกต้องครับประชาธิปัตย์ไม่ได้เปลี่ยนอุดมการประชาธิปัตย์นี่คงเดิมนะครับและ การบริหารราชการแผ่นดินจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ประชาธิปัตย์เปลี่ยนอย่างมีวุฒิภาวะเปลี่ยนในสิ่งที่ควรเปลี่ยนอะไรไม่ควรเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนสิ่งหนึ่งที่ประชาธิปัตย์ไม่เปลี่ยนคือดวมการหนึ่งอุดมการประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสองประชาธิปไตยสุจริตหรือประชาไตยไม่โกงแล้วก็สาม ต่อไปนี้ประชาธิปไตยอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นประชาธิปไตยท้องอิ่มด้วยสําหรับ<ฆ>ประชาชนเพราะถ้ามีประชาธิปไตยแต่ประชาชนหิวโหยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้สุดท้ายประชาธิปไตยก็ไปไม่รอดอีก<ฆ>เพราะนั้นประชาธิปไตยท้องอิม่มตามแนวทางประชาธิปัตย์จึงเป็นอีกหนึ่งอุดมการณ์ที่มีความสําคัญ ที่เราจะเดินต่อไปด้วยนโยบายต่างๆเยอะแยะที่ประกาศไปเที่ยวนี้ในการรณรงค์หาเสียงครับจาค่ะชัดเจนค่ะท่านคคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาถามท่านจุรินกันต่อค่ะเดี๋ยวไม่รู้นะคะแอบไปกินข้าวมีดีลลับ <c oughs> จับไม้อะไรกันหรือเปล่าสักครู่เดียวค่ะ านจุลินค่ะเดียนกลับเรียนถามค่ะเห็นหัวหน้าพักบางหัวหน้าพักเขาไปนัดกินข้าวเขาคงไปแอบไปส่งสัญญาณอะไรกันแต่เขาไม่เห็นมีเชิญท่านเลยท่านไปกินข้าวอะไรกับใครบ้างหรือยังคะเออถ้าไปกินข้าวเพื่อจับขั้วตั้งรัฐบาลยังครับไม่มีออะนะโอ้โทำไมไม่มีใครเชิญท่านหรอเออไม่ได้แปลว่าไม่มีคนสนใจหรือว่าไม่ได้แปลว,ว่าไม่มีใครอยากกินข้าวด้วยแต่ว่าผมตั้งหลักไว้ชัดเจนครับว่า ตั้งรัฐบาลเนี่ยมันต้องรอผลการเลือกตั้งก่อนอ oh. ให้พี่น้องประชาชนเป็นคนแรกที่ขอตอบก่อนไม่ใช่พักหนึ่งกับพักสองไปรวมหัวกันแล้วก็จับขั้วตั้งรัฐบาลทั้งที่ประชาชนก็ยังไม่บอกเลยว่าก็จะให้กี่เสียงเลือกตั้งยังไม่ทันได้เลือกอ um. ก็ไปรวมหัวกันจัดตั้งรัฐบาลอย่างงั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่วิธีทางที่ควรจะเป็น oh. เพราะ,ะนั้น<ม> <đ au. S 2> เราก็ต้องรอให้มีการเลือกตั้งก่อนไม่งั้นจะมีการเลือกตั้งไปทำไมฮะอาจารย์ oh. ก็ไปจับมือกัน3ามพักห้าพักแล้วก็ตั้งรัฐบาล มันก็รียกว่าประชันใช่นะคะล้วประทันนะครับพักรัฐบาลเก่าอะค่ะลุงตู่ลุงป้อมท่านอนุทินอะไรอย่างเงี้ยประทานโทษนะคะมีคุยอะไรกันก่อนยุบสภาไหมคะว่ามาเจอกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าถ้ายุบสภาก็จะต้องบอกกัน <c oughs> อย่างน้อยที่สุดก็ในพักร่วมรัฐบาลเดียกันนายกก็ประกาศดังๆในที่ประชุมครม,มว่าจะยุบเดือนนี้เดือนนี้ก็เป็นที่ทราบตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่ถ้าถึงขั้นว่าเราจะมาจับคู่กันตั้งรัฐบาลพังท้นพังนี้ประชาธิปัตยังกันค่ะท่านเจ้าค่ะมีบางพักเขาบอกถ้าได้เป็นนะจะไม่เอาพักนี้ไม่เอาพักนี้อย่างนั้นอย่างนี้ประชาธิปัต์มีประกาศไหมคะจะไม่รวมกับใครหรือยังไงคะเราไม่ต้องการไปด้วยค่าพักไหน เราเดินหน้าตามวิธีทางของเราทําอย่างไรให้ประชาชนมาเลือกเราให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เราก็ประกาศว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมตีเปสามารถรวมเสียงข้างมากตั้งรัฐบาลได้เราจะทาอะไรให้ประชาชนผมคิดว่านี่คือทิศทางที่ประชาธิปัตย์เดินและก็เดินอยู่เดี๋ยวนี้ทุกวันค่ะแต่ถ้าเกิดมีคนเขาเข้าใจว่าอ้าวเราไม่ตอบอย่างชัดเจนว่าเราจะไม่เอาข้างโน้นไม่เอาข้างนี้เหมือนเราไม่มีจุดยืนหรือเปล่าคะมีครับจานครับค่ะจุดยืนเราชัดเจนหนึ่ง ประชาัฐไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงผินประมุขระบอบอื่นแมวสองถ้าจะแก้รัฐนูนช่างฉบับแก้ได้แต่ต้องไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองเพราะว่าหมวดหนึ่งว่าด้วยความเป็นรัฐของประเทศไทยคือต้องเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันแบ่งแยก,กไม่ได้คสองหมวดสองเราไม่แตะเพราะเป็นหมวดว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ข้อสามมาตราร้อยสิบสองประชาธิปัตย์ไม่เลิกจุดยืนชัดยิ่งกว่าชัดครับ <c oughs> นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเดินหน้าแล้ว3 4 5ส <c oughs> ประชารัไตไม่โกงอย่างที่ผมเรียน <c oughs> แล้วก็นโยบายของพรรคทุกนโยบายที่เราประกาศไปทําได้ตกผลึกแล้วทํามาจากประสบการณ์และทําจากคิดจาก <c oughs> ทำจากสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ให้ปรากฏเห็นได้จริง <c oughs> ครับ โอเคถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าท่านได้เข้าไปนี่ท่านก็สามารถร่วมได้กับทุกพักที่มีนโยบายตรงกับพักเราก็ต้องดูนโยบายเป็นหลักแล้วก็ต้องดูจุดยืนทางการเมืองแต่ไม่ขอพูดวันนี้เราเคยพูดไปแล้วคราวที่แล้วจาน์นะว่าเราไม่เอาคนนั้นและไม่เอาคนนี้สุดท้ายประชาชนบอกว่าถ้าอย่งงางนั้นมันต้องเอาสักคนหนึ่งระหว่างสองคนนี้ถ้าประชาธิปัตย์บอกไม่เอาใครเลยเขาก็ขอขอขอ,ขอเว้นวักเราไปก่อน งั้นอย่างนี้ขราวนี้เราก็ไม่พูดดีกว่าไหมครั้งนี้เราก็บอกว่าเราก็ขอขายความเป็นเราช่วยเลือกเราให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เราจะทําอะไรให้บ้านเมืองบ้างทาอะไรประเทศบ้างแล้วก็ให้รอผลการเลือกตั้งให้ประชาชนตอบก่อนไม่ใช่เราไปตอบก่อนประชาชนค่ะถ้าสมมติข่าวหน้าท่านได้กลับเข้ามาอีกสวยๆเลยท่านจะนั่งกระทรวงไหนคะกระทรวงเดิมไหมยังอาจารย์ครับทุกอย่างมันอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆว่าพักไหนเขาได้เท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็ถ้าเราเป็นแกนตั้งรัฐบาลสมมุติว่าเรา <c oughs> เกิดได้เยอะขึ้นมา <c oughs> แล้วเราสามารถรวมเสียงข้ามากตั้งรัฐบาลได้เราก็ต้องมานั่งดูว่ากระทรวงไหนที่เราจําเป็นจะต้องดู <c oughs> กระทรวงไหนที่พักร่วมเขาควรจะเอาไปดู <c oughs> หรือถ้าเราเป็นพักร่วมเราก็ต้องดูว่าแล้วพักแกนเขาเป็นพักไหนแล้วเขาต้องดูกระทรวงไหน อันนี้นเป็นเรื่องที่จะต้องตามมาครับแต่พักการเมืองต้องพร้อมทุกทุกอย่างทุกกระสวงาสามารถทํางานได้ะนะคะท่านเจ้าขากราบเรียนถามท่านตลอด4ปีในนามหัวหน้าพักประชาธิปัตย์งานที่ท่านทําในฐานะรัฐมนตรีท่านทําผลงานอะไรบ้าง4ปีเรียนทราบไปเยอะเอาสั้นๆค่ะเยอะแลยอาจารย์ครับอย่างน้อยที่สุดเงื่อนไขร่วมรัฐบาลประกันรายได้เกษตรกรข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดที่รับปากไว้ตอนหาเสียงจำครบหมดสี่เดือนทําเสร็จ ไปเป็นรัฐบาลกรกดา62เพรอสิงหากัยญาตุลาพฤศจิกาผมโอนเงินส่วนต่างให้ได้ครบหมดแล้วตรงนี้จึงเป็นที่มาที่เราบอกประชาตัตยุคใหม่ปรช้ปัดยุคใหม่ทําได้ไวทําได้จริงครับแล้วก็ผลไม้ราคาดีที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคหนึ่งปีนี้จะดีกว่าทุกปีครับแล้วก็อันที่สการสร้างเงินให้ประเทศ ในยุคที่ผมไปดูแลการส่งออกจับมือกับเอกชนเดินหน้าลุยตลาดทำเงินให้ประเทศสูงสุดปีที่แล้วปีเดียวเกือบ10ล้านล้านบาท สูงสุดในรอบ30ปีอจาจารย์และยังมีงานอื่นอีกเยอะเลยครับที่เรา,าทำทั้งเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดผู้ด้อยโอกาสต้องได้รับการดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางทั้งหลายผู้พิการผู้สูงอายุเยาวชนกลุ่มสตรีแล้วก็ LGBT เรานี่เป็นนโยบายสําคัญของประเทศแล้วถ้าเกิดทานได้เข้าไปครั้งต่อไปนโยบายแรกเลยที่ท่านจะผลักดันให้เกิดขึ้นและเร็วที่สุดคืออะไรคะ ประชาธิปัตย์เป็นพรรคเดียวนะครับที่มีกรอบยุทธศาสตร์ว่าถ้าเราเป็นนายกเป็นแกนตั้งรัฐบาลเนี่ยเราจะขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ได้คำตอบคือเราไม่ได้เน้นการแจกแต่เราเน้นการสร้างทิศทางคือสร้างเงินสร้างคนแล้วก็สร้างชาติทําไมต้องสร้างเงินเพราะนี่คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ผมคิดว่าเราต้องสร้างเงินให้ทั้งคนไทยและที่สําคัญสร้างเงินให้ประเทศด้วยครับ ด้วย<ฆ>การส่งออกและด้วยการท่องเที่ยวที่เราจะประกันรายได้ประเทศว่าส่งออกจะต้องได้เท่าไร่ท่องเที่ยวเท่าไหรถ้าประชาธิปัตย์เป็นแกนตั้งรัฐบาล4ปีนะครับ<ฆ>สร้างคนมันจําเป็นเพราะว่าถ้าคนเราไม่สุขภาพไม่ดีเราสร้างคนด้วยสุขภาพเราสร้างคนด้วยการศาึกษาถ้าคนไม่มีคุณภาพไม่มีศักยภาพ รักษาเงินไว้ไม่ได้แล้วสร้างเงินต่อเงินไม่ได้สร้างชาติถ้าทิศทางเราไม่ชัดเจนว่าเราจะพาประเทศไปทางไหน ชาแล้วไปไม่รอดจะไปทางไหนชาติไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทิศทางที่ผมเรียนคือทิศทางที่ประชาธิปัตย์จะพาประเทศไทยคท่านเจ้าขาแต่การเลือกตั้งมันก็เป็นอะไรที่หาความแน่นอนไม่ได้นะคะกราบเรียนถามท่านอย่าหาว่าเย็นพูดไม่เป็นมงคลนะคะเกิดสมมติมันไม่เป็นไปตามถึงได้เข้าไปแต่ก็ไม่ได้อยู่ในขั้วรัฐบาลท่านพร้อมจะเป็นฝ่ายขานไหมคะประชาธิปัตย์ต้องพร้อมทุกสถานภาพหละครับไม่ใช่เฉพาะวันนี้อดีตเราก็เคยพิสูจน์มาแล้วเราก็เคยเป็นตั้ง ฝ่ายค้านเป็นรัฐบา,มาลมันผมเองอาจารย์ฮะเป็นสสสิบเอ็สมัยเคยเป็นทั้งประธานวิปฝ่ายค้านมาแล้วเป็นประธานวิปรัฐบาลมาแล้วเป็นรัมตีคารอะไรอายุสามบกหกเจ็ดกระทรวงแล้วครับบริหารก็เคยเป็นแล้วเราก็ประสบความสำเร็จมีผลงานปรากฏชัดเจนเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์เนี่ยต้องพร้อมที่จะทําหน้าที่ทุกหน้าที่แต่ว่าการขายนโยบายก็ต้องขายเราจะมีโอกาสทําก็เมื่อเราเป็นรัฐบาลเราก็ต้องบอกเราก็ต้องพร้อมเป็นรัฐบาลและพร้อม รวมเสียงข้างมากถ้าจัดตั้งรัฐบาลได้เราก็ต้องพร้อมเป็นนายกค่ะโอเคค่ะชัดเจนคับคุณผู้ชมเจ้าขาเด่นขอพักเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะเรามีนโยบายเด็ดจ,จากประชาธิปัตมัดใจประชาชนสักครู่เดียวค่ะ ท่านจุรินคะเดียนกลับเดยนถามหน่อยสิคะเห็นนโยบายพรรคอื่นๆนะคะก็เติมเงินให้กับประชาชนเจ็ดพันก็มีหมื่นก็มีเดียนไม่เห็นพรรคประช,ชาธิปัตย์ใจกล้าทุ่มสองพันสองสองหมื่นอะไรกับเขาเลยประช,ชาธิปัตย์ยืนอยู่บนความเป็นจริงครับแล้วก็ประช,ชาธิปัตย์ยืนอยู่บนนโยบายที่รับผิดชอบแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องแจก,กแต่เน้นเรื่องสร้างโอ้แล้วประชาชนจะชอบเหรอเขาอยากได้เงินกันนะคะอาจารย์ครับ ถึงวันเวลาเนี่ยมันจะพิสูจน์เองประชาธิปัตย์ไม่ใช่พักเฉพาะกิจหลอกชาวบ้านแค่ขอให้ได้คะแนนเสียงและเที่ยหนา้ากับพักก็หมดอายุไม่อย่างนั้นเราต้องอยู่ตลอดไปเราต้องพูดความจริงกับประชาชนนะครับจารย์ฮะผมเพิ่งถามในที่ประชุมคอรมว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยถ้าก็จะมาทำนโยบายใหม่เนี่ยงบปี67ที่เตรียมไว้เนี่ยจะมีเงินให้ใช้กี่ตัง คอ,อสัานักงวบตอบชัดเลยไม่เกินสองแสนล้านและอาจารย์ไปดูถ้าแจกหมื่นหนึ่งมั่งแจกสามพันมั่งห้าพันมั่งต้องใช้ห้าหกแสนล้านและจะเอาเงินมาจากไหนมาแจกครับในเมื่อวงเงินมันมีอยู่แค่สองแสนนั่นก็แสดงว่านโย,ยาบายแจกเงินก็โกหกกระสีก็อาจจะไม่โกหกแต่สุดท้ายต้องไปรีดภาษีอยสุดท้ายก็ต้องไปกู้สุดท้ายมันก็วนกลับมาที่เดิมอีกเราอยากเป็นอย่างนั้นไหมครับ ถ้าไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องยืนอยู่บนนโยบายที่เป็นจริงได้และรับผิดชอบประชาธิปัตย์จึงมีนโยบายชาัดเจนครับว่าสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติอย่างน้อยถ้าเราได้เป็นนายกหรือเป็นแกนนําตั้งรัฐบาลค่ะเราจะอัดฉีดเม็ดเงินหนึ่งล้านล้านแต่อันนี้ไม่ได้แปลว่าต้องไปกู้มาค่ะไม่ได้แปลว่าจะต้องไปเอามาแจกเงินที่มีปัจจแต่เราเอาเงินที่มีอยู่แล้วที่เก็บไว้เอามาใช้เพราะเรามองออกมองเห็น ด้วยการดําเนินการหนึ่งจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านชุมชนขึ้นมา<ค>ะนะครับซึ่งอันนี้จะสามารถได้เงินมาประมาณ2 0 0แสนล้านที่จะเอามาใช้นะครับเติมเงินเม็ดเงินสู่ระบบ2กบอกบขอกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมีอยู่1.2ล้านล้านนะครับ <คะ S 2> เราจะามาสักแสนล้านเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ข้าราชการเขาเอาเงินมาใช้ก่อนได้โดยมากู้ ก็ได้เอามาซื้อบ้านก็ได้เอามาใช้หนี้บ้านก็ได้เพราะหนี้บ้านเนี่ยห้ของหนี้ครัวเรือนนะครับกองทุนบำเหน็จกองทุนสำรองเลี้ยงขีพของผู้ประกันตนมีอยู่1.4ล้านล้านประมาณนี้เราก็จะเอามาสักสองแสนล้านแสดงว่าล้านล้านของท่านถูกต้องับเป็นไปได้จริงมันมีเงินอยู่แล้วแล้วเราจะตั้งกองทุนสตาร์ทอัพ ให้คนรุ่นใหม่กับ s m e ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเช่นกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนสากลต่างๆสามารถเข้าถึงแหล่งทุนนะครับในการที่จะเอามาสร้างเงินต่อเงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจประเทศได้อันนี้ก็ประมาณ3ามแสนล้านและยังมีนโยบาย16นโยบายประชาธิปฏิรูอีกสองแสนรวมแล้วหนึ่งล้านล้านมันมีเงินอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างเงินใหม่ไปกู้เงินกู้ใหม่อะไรท่านคะนโยบายอะไรคะที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้และท่านไม่ได้ไขฝันนะคะจากประชาธิปัตย์ ชัดเจนเลยค่ะทั้งหมดนอาจารย์ทุกนโยบายประกันรายได้เกษตรกรเราจะเดินหน้าต่อนะครับอันนี้ก็เราทําให้เห็นอยู่แล้วและจะทาต่อไปเพื่อเป็นหลักประกันธนาคารหมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศอินเทอร์เน็ตฟรีหนึ่งล้านจุดที่ประชาิปัตย์จะจัดให้เพื่อให้คนสามารถไปสร้างเงินได้เช่นแม่บ้านกลุ่มอะไรประชาชนให้แต่กทอมขายของได้แล้วก็เข้าถึงองค์ความรู้ได้นะครับนอกจากนั้นก็คือในเรื่องการศึกษาเรียนฟรี ประชาธิปัตย์เป็นเจ้าของตำหรับเรียนฟรีนายจุรินเป็นคนทคําตอนเป็นรัฐดศึกษาเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพตั้งอนุบาลถึงม .6 แล้วท่านชวนก็ตั้งกองทุนกู้ยืมประการศึกษาถ้าใครจะเรียนเกินม .6 มีกองทุนให้กู้ยืมนะครับถึงปอตรีแต่ต่อไปถ้าเรารวมเสียงข้างมากตั้งรัฐบาลได้เราจะให้เรียนฟรีถึงปตรีนะครับในสาขาที่ตลาดต้องการ <c oughs> เพราะเพื่อไม่ให้คนตกงาน<ล>งนะจ๊ะ,ะใช่แต่ถ้าใครอยากเรียนตามใจตัวเองก็มีกองทุนกู้ยืมให้กู้ที่จะไปเรียนอันนี้ก็คือทิศทางของประชาธิปัตยที่ได้ดําเนินการค่ะท่านเจ้าขาคุยกันมานะคะชัดเจนทุกอย่างเลยความไม่เข้าใจที่เกี่ยวกับคําว่าประชาธิปัตยที่เคยฟังมากระจ่างและเราก็เข้าใจกันมากขึ้นสุดท้ายอยากกราบเรียนถามท่านนะคะครับ ท่านเจ้าขาพูดกับประชาชนค่ะกลับเรียนพี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับว่านโยบายทุกนโยบายของประชาธิปัตย์เป็นนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานที่ตกผลึกแล้วแล้วก็เรามีประสบการณ์ได้ทํามาแล้วให้เห็นจริงหลายนโยบายเป็นนโยบายต่อยอดหลายนโยบายเป็นนโยบายใหม่ก็จริงแต่เป็นนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบนะครับเพราะประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองที่จะต้องอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปอะไรที่เราคิด ต้องทำได้และต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาต่ออนาคตของประเทศผมขอขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องทุกคนนะครับว่าถ้าพี่น้องช่วยสนับสนุนประชาธิปัตย์พี่น้องจะได้อนาคตที่ดีกว่าและอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับสมาชิกประชาธิปัตย์ทั่วทั้งประเทศขอให้มั่นคงยืนหยัด อยู่กับประชาธิปัตย์ต่อไปและช่วยพาคนใหม่ๆเข้ามาจับมือกับประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้าเพื่อพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนด้วยกันต่อไปครับขอบคุณล่วงหน้าสําหรับแรงสนับสนุนจากพี่น้องทุกคนครับค่ะท่านเจ้าขาเรนคิดว่าท่านเหมาะสมอย่างยิ่งกับการเป็นหัวหน้าพักคคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย ประชธิปัตย์คะ่ะกราบขอบพระ,พระคุณ,คณมากครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่มีแต่คนพูดถึงตลอดเวลาอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการคนดังนั่งเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา17นาฬิกา15นาทีนะคะทางช่อง8หมายเลข27ค่ะช่อง8สุดทุกจอและทางออนไลน์ช่องแดทุกช่องทางค่ะวันนี้เดียนกลับลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีคะ่ะกลาบขอบพระคุณค่ะท่านขอบคุณครับอาจารย์